สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนำท่านผู้ชมมาติดตามข่าวกีฬามาเริ่มที่เบียร์ลาวร่วมกับสมาคมนักธุรกิจห้านอาหารลาวจัดกิจกรรมเต้บานมิตรภาพต้อนรับวันศาสตร์ที่2ธันวาคมครบรอบ47ปีสมาคมนักธุรกิจห้านอาหารลาวร่วมกับฝ่ายการขายจำหน่ายและการตลาดบริษัทเบียร์ลาวจำกัดจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเต้บานมิตรภาพนัดปิดฤดูกาลประจำปี2022ที่สนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์นครหลวงเวียงจันทน์ในวันที่1ธันวาคมผ่านมาเข้าร่วมมีท่านคำแพงเผ่าบัววงประธานสมาคมนักธุรกิจห้านอาหารลาวท่านอู่สร้างแสงทองผู้จัดการส่งเสริมการขายบริษัทเบียร์ลาวจำกัดพร้อมด้วยบรรดาสมาชิกพนักงานและผู้ดำเนินหัวหน่วยธุรกิจห้านอาหารเข้าร่วมอย่างเป็นขบวนฟดฟื้นกิจกรรมแข่งขันกีฬาเต้บานมิตรภาพครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขบวนการต้อนรับวันศาสตร์ที่2ธันวาคมครบรอบ47ปีทั้งเป็นการส่งเสริมความผูกพันความสามัคคีระหว่างบริษัทเบียร์ลาวจำกัดกับบรรดาลูกค้าบรรดาหัวหน่วยธุรกิจห้านอาหารที่ปินอ้อมในการดำเนินธุรกิจและเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพครอบครัวเขานี่ตั้งขึ้นมาแต่ปี2013เริ่มเฮ็ดกิจกรรมมาทางด้านนี้มาตลอดลาจุดประสงค์ของพวกเขาหลักๆก็คือแม่นว่าเฮ็ดกิจกรรมร่วมกันระหว่างคู่ร่วมธุรกิจของเบียร์ลาวของเขาให้เข้มแข็งขึ้นทั้งหมดทางห้านพวกเขานี่มีอยู่56ห้านทั้งฝ่ายเบียร์ลาวของเขาถือว่าเป็นคู่ร่วมธุรกิจของเขามาแต่ใดเนาะแต่ว่าทางห้านพวกเขาถือว่าทั้งสมาคมพวกเขาที่ว่าถูกซัพพอร์ตจากบริษัทเบียร์ลาวมาแล้วเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอย่างต่างๆบ่ว่าอยู่ภายในและต่างประเทศบ่หรือว่าอยู่ต่างแข่งก็เช่นเดียวกันเนาะอนาคตข้างหน้าพวกเขานี่จะเสริมขยายไปอีกอยู่คือต่างแข่งเขาก็ได้ปฏิบัติกันมาแล้วแต่ว่าปัจจุบันนี้พวกเขาก็พยายามมาเต้าโฮมเอานักธุรกิจอยู่ในห้านอาหารที่พยุนครหลวงนี้เข้ามาหลายที่สุดให้ได้ถือว่าให้ถึงในนโยบายของพวกเขาที่ว่าถึงเนื้อในจิตใจของบริษัทเบียร์ลาวที่ว่าซัพพอร์ตกับบรรดาห้านอาหารที่อยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ให้ทั่วถึงส่วนนะบรรดาห้านอาหารหรือว่านักธุรกิจห้านอาหารที่อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ถ้าว่าท่านใดที่ว่าสนใจอยากเข้ามาเป็นสมาชิกสมาคมนักธุรกิจห้านอาหารพวกเขาก็เรียนเชิญเข้ามาได้ว่าถ้าว่าเบียร์ลาวพวกเขาก็ยินดีต้อนรับทางสมาคมพวกเขาก็ยินดีต้อนรับเป็นพาร์ทเนอร์นำกันที่ว่าร่วมขยายองค์กรพวกเขากว้างขวางขึ้นไปบ่ว่าจะภายในและว่าต่างแข่งพวกเขาก็ยินดีต้อนรับทางบริษัทเขาเองเนาะก็คือว่าได้ร่วมมือกับบรรดาห้านอาหารเนาะนครหลวงเวียงจันทน์ตอนนี้คือว่านครหลวงเวียงจันทน์เป็นหลักเนาะเจ้านอกจากนั้นก็ยังมีอยู่ต่างแข่งส่วนหนึ่งแต่เน้นๆตอนนี้เป็นทางนครหลวงเวียงจันทน์เจ้าถือว่าร่วมมือกันในการสร้างกิจกรรมเนาะนอกจากว่ามีการค้าการขายเป็นลูกค้ากันมายาวนานแล้วเนาะเขาก็ยังมีการสร้างสายสัมพันธ์สร้างอย่างต่างๆเนาะนอกจากกิจกรรมเตะบาสปกติเขาก็จะมีกีฬาทั้งปั้นรถทีบทั้งตีดอกปีกไก่แล้วก็มีเตะบาสเนาะส่วนตัวนี้ก็คือว่าเป็นกีฬาเตะบาสรอบสุดท้ายของปีนี้เนาะมวลท้ายเนาะปกติเขาจะมีทุกๆ 3-4 เดือนจะมีเทื่อนึงเนาะแล้วมันเป็นกิจกรรมคือว่าสร้างความสัมพันธ์เนาะส่งเสริมกันระหว่างทีมงานเบียร์ลาวเฮาแล้วก็ห้านข้างหัวธุรกิจเนาะเนื่องในอันวันศาสตร์ที่2ธันวาคมที่ข้าพเจ้าเนาะต่างหน้าบริษัทเบียร์ลาวจำกัดและก็บรรดาสมาคมกลุ่มห้านอาหารเนาะก็ไปใช้ให้พรไปถึงบรรดาการนำเนาะผู้นำภาครัฐและก็บรรดาพ่อแม่ประชาชนคนลาวทั้งหมดเนาะถือว่าวันศาสตร์ที่2ธันวาคมถือว่าเป็นวันนึงที่ว่าสำคัญที่สุดของบ้านเฮาเนาะแล้วก็คิดว่าหลายคนก็จะได้ใช้เวลาในการเฉลิมฉลองเนาะปีนี้เป็นปีที่ว่าพิเศษเนื่องจากว่าปี2ปีผ่านมาเนาะหลายคนก็สิได้เจอว่าเฮามีสภาพโควิดอย่างต่างๆคือว่าเฮาจะบ่มีกิจกรรมบ่สามารถเฮ็ดหยังได้เนาะสําหรับปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีนึงที่พิเศษเนาะเป็นปีนึงก็คิดว่าทุกคนน่าจะมีความสุขแล้วก็ใช้เวลาในการวันพักผ่อนอย่างต่างๆแล้วก็มันก็ต่อเนื่องใช้เป็นมื้อวันหยุดยาวได้เนาะก็หลายคนก็คือสิใช้เวลากับครอบครัวแล้วก็หมู่เพื่อนได้เต็มที่ครับผ่านการแข่งขัน90นาทีสมาคมนักธุรกิจห้านอาหารลาวเสมอกับฝ่ายการขายจำหน่ายและการตลาดบริษัทเบียร์ลาวจำกัด3ประตูต่อ3ต้องตัดสินด้วยการด่วนจุดโทษหาผู้ชนะและเป็นสมาคมนักธุรกิจห้านอาหารลาวยิงได้แม่นกว่าเอาชนะฝ่ายการขายจำหน่ายและการตลาดบริษัทเบียร์ลาวจำกัด4ประตูต่อ3เบิ่งคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจข่าวกีฬาลาว National TV นะเด้อบ๊ายบาย